นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Red One ก็ดูคลิปนี้ก่อนได้เลยกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์แล้วกด Subscribe แบบเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะครับคงจะรู้สึกแปลกนะว่าคลิปนี้ไม่สปอยแต่ถ้าใครเป็นคอหนังติดตามหนังอยู่แล้วก็คงที่จะไม่แปลกใจมั้งเพราะว่า Red One มันเป็นหนังแบบคริสต์มาสอ่ะพอมันเป็นหนังคริสต์มาสเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยสปอยก็ได้ไม่สปอยก็ได้แหละนะครับแต่ว่าพูดกันตามตรงคือมันไม่ได้มีอะไรให้สปอยไงก็เลยแบบอ่ะพูดแบบไม่สปอยก็ได้เพราะว่าสปอยไม่สปอยก็ไม่ต่างกันทวนนิดเดียวเท่านั้นเองเผื่อใครไม่ทราบนะครับเรดวันก็คือเป็นหนังคริสต์มาสปกติแล้วทุกคริสต์มาสมันจะมีค่ายหนังทำอะไรแบบนี้ออกมาอยู่แล้วเรดวันคือหนึ่งในนั้นนะครับโดยที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือซานตาคลอสนะครับหายตัวไปก่อนที่จะเริ่มภารกิจแจกของขวัญเด็กๆนะครับวุ่นเด็กคันนี้ใช่ไหมส่งผลให้ทางทีมงานของซานตาคลอสเนี่ยเขาจะต้องแบบเฟ้นหาขโมยฝีมือดีประมาณนั้นขโมยฝีมือดีคนหนึ่งมาช่วยตามหาซานตาคลอสให้เจอให้ได้โดยที่หวยก็ไปตกที่พี่คิดอีแวนเราอะนะที่เล่นเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขามีปมว่าแบบเขาไม่เชื่อเรื่องซานตาคลอสเขาเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเพื่อนเจ้าเล่ห์กว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนๆรอของขวัญซานตาคลอสไอเด็กคนนี้ก็แบบซานตาคลอสมันไม่มีจริงเว้ยพวกมึงไม่ต้องมารอเดี๋ยวกูเอาอะไรให้ดูนี่ไอ้เหี้ยพาไปดูแบบของขวัญที่ผู้ใหญ่เตรียมเอาไว้ให้ว่าแบบเฮ้ยเปิดโปงเลยนี่คือความจริงที่โหดร้ายเว้ยซานตาคลอสมันคือแบบตัวละครในนิทานมันคือนิยายมันไม่มีอยู่จริงคนแก่ที่ไหนจะมาขี่กวางผ่านท้องฟ้าแล้วแบบแจกของขวัญคนทั้งโลกภายในคืนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปทำได้บ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยคือตัวแสบตั้งแต่เด็กตัวแสบลงบัญชีหลังหมาว่าเป็นแบบลงเขาเรียกมันจะมีบัญชีเด็กดื้อใช่ไหมลงบัญชีเด็กดื้อแบบแสบสุดๆแบบดื้อโคตรอะไรอย่างนี้การประจนภัยตลอดทั้งเรื่องมันก็เป็นการที่ไอเด็กคนนี้ที่โตมาแล้วเป็นนักตามหาพอโตมามันเป็นนักตามหานี่เลยว่าเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนเป็นโจรที่เก่งมากอะตามหาเหี้ยอะไรก็เจออะไรอย่างนี้ นะครับอีนะครับการประจนภัยที่เกิดขึ้นโดยที่เดอะร็อกเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยผู้ช่วยของแซนต้านะครับทำงานคู่กับแซนต้าตลอดอะไรอย่างนั้นซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ก็เป็นส่วนของการประจนภัยที่หนังมันเข้าเหมือนช่องคู่หูนะครับเป็นการประจนภัยระหว่างเดอะร็อกกับคริสอีแวนเอาจริงๆหนังคริสต์มาสแบบเนี้ยผมตัดสินใจดูจากเดอะร็อกกับคริสอีแวนเลยผมรู้สึกว่า2คนเนี้ยพอมาอยู่ในหนังเรื่องเรดวันเข้าคู่กันแล้วรับส่งผมว่ามันดูเพลินดีนะครับมันดูเพลินดีนะไม่ได้แบบเนื้อเรื่องเข้มข้นมากระหว่างทางก็มีการเดินทางไปเรื่อยๆไปหาคนนั้นคนนี้ไปเจอน้องของแซนต้าอะไรอย่างนั้นนะมีการแบบสู้รบปมมือซีนแอคชั่นจัดเต็มพอสมควรนะครับช่วงคริสต์มาสแบบเนี้ยนะครับผมก็คิดถึงว่าเฮ้ยเฮียแบบ1ปีมันจะมีสักครั้งนึงอะที่เราจะได้ดูหนังในธีมคริสต์มาสใช่ป่ะมันเป็นคล้ายๆกับธรรมเนียมเหมือนกันนะสำหรับคอหนังนะที่แบบคริสต์มาสก็จะต้องแบบเฮ้ยเฮียพักใครที่ดูตึงๆดูซีเรียสอ่ะก็มักจะมาพักกันช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนช่วงวันหยุดนะหาหนังดูกับครอบครัวจริงๆแล้วถ้าในยุคสมัยมูนวิดีโออ่ะเราจะเดินเข้าไปหาร้านมูนร้านเช่าวิดีโอใช่ไหมแล้วก็เช่าวิดีโอมาแล้วก็เปิดบางทีมีของกงของกินมีต้นคริสต์มาสใช่ป่ะบางบ้านเขาก็จัดอย่างนั้นแล้วก็หาหนังมาเปิดส่วนใหญ่แล้วหนังยุคเราเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์คนละเรื่องก็ได้ของผมนะบ้านผม Home Alone ไอ้เหี้ย Home Alone คริสต์มาสต้องเปิด Home Alone คริสต์มาสปีใหม่เปิด Home Alone แล้วเด็กๆชอบตอนเด็กๆผมชอบมากเอาเป็นว่าผมอ่ะตัดสินใจดูเรื่อง Les One เพราะว่าแบบก็คริสต์มาสทั้งทีเนาะแล้วก็ The Rock Chris Evan ผมว่าไม่น่าจะได้มาโคจรเจอกันง่ายๆนักแสดงเบอร์ใหญ่ทั้งคู่นะครับผมค่าตัวก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไปดูเพลินๆนะครับสุดท้ายแล้วระหว่างการประจนภัยทั้งหมดนะครับเราก็จะเดาได้หมดแหละว่าแบบอะไรเกิดอะไรต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันได้เพราะเคมีของเดอะร็อกกับคริสอีแวนมากกว่าแล้วก็ได้เพราะงานสเปเชียลเอฟเฟคดีส่วนใหญ่หนังทรงเนี้ยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานตัดต่ออะไรจะดีตัดต่อลำดับเรื่องมันอาจจะแบบมาตรฐานไงบิ้วสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหนังคริสต์มาสอ่ะจะpop art ดี special effect ดีหลังเรื่องนี้
คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรดีนะครับผมแล้วก็ซีนแอคชั่นตัดต่อลำดับเรื่องในส่วนของซีนแอคชั่นก็ดีในส่วนของการเล่าเรื่องก็ดีดูไม่ปวดหัวงานตัดต่อเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหนังในโพสิชันแบบเนี้ยอย่างเรดวันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเรื่องบทอะไรอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นอ่ะมันควรที่จะต้องอย่างน้อยๆไม่กวนไม่เยอะเกินไปไม่สร้างความรบกวนการตัดต่อที่มันมากเกินไปบิวอัพเยอะเกินไปมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูวุ่นวายเกินปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ของเล่นวัดไม่มีอย่างนั้นนะครับมันจะมีซีนแบบที่ผมรู้สึกว่าเขาทำสวยดีเด็กๆน่าจะชอบอย่างเช่นซีนแบบเทคออฟของกวางเรนเดียซานต้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเริ่มช่วงท้ายอะไรที่มันจะมีเทคออฟฟึบฟึบฟึบเขากวางเป็นเรืองแสงอะไรเงี้ยสวยดีแล้วก็อีกอย่างนึงย้อนหยุดปีใหม่คริสต์มาสทั้งทีเนี่ยไปดู IMAX ก็ได้ครับถึงแม้ว่าเลนส์วันนี้มันจะไม่ได้ถ่ายเป็นกล้องแบบ 4IMAX เลยนะครับแต่ว่าโรงภาพยนตร์ IMAX เนี่ยเขามีจอที่ใหญ่ใช่ไหมแล้วระบบเสียงที่พิเศษกว่าโรงธรรมดามันก็เป็นอะไรที่สามารถสร้างประสบการณ์ในวันหยุดของคุณได้แบบดีขึ้นนะครับสำหรับการดูลง IMAX ผมกล้าพูดนะว่าบางบ้านที่ไม่ได้ดูหนังบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหมใช่ป่ะถ้าบ้านไหนไม่ได้ดูหนังกิจวัตรเหมือนผมอย่างเงี้ยดูทุกวันดูทุกอาทิตย์โรงหนังนี่เข้าบ่อยมากอะไรเงี้ยก็อาจจะมีช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งเทศกาลทั้งทีนานๆทีเนี่ยก็พาเด็กๆพาลูกๆหลานๆไปดู IMAX ก็ได้ให้มันพิเศษกว่าปกติไงเหมือนเป็นวันพิเศษเป็นรอบพิเศษก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมๆนะเล่นวันนะครับเรื่องบทสำหรับผมก็อยู่ในมาตรฐานพื้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากหนังคริสต์มาสซานตาคลอสหายไปได้เคมี2นักแสดงแหละครับที่ทำออกมาแล้วผมมองว่ามันดูโอเคคริสอีแวนกับเดอะล็อกรับส่งกันโอเคมากนะครับในส่วนของภาคไทยดูดีด้วยในส่วนภาคไทยดูดีนะครับคนที่ภาคคริสอีแวนในเรื่องเรดวันก็คือเสียงเดียวกับที่ภาคกัปตันอเมริกาเลยที่เหลือก็ได้หมดนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีตามกันไปสเปเชียลเอฟเฟคดีการตัดต่อดีนะครับไม่กวนเราเกินไปไม่สร้างความเวียนหัวมากเกินไปดูดีซีนแอคชั่นปั้นออกมาโอเคไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปกำลังดีกำลังสนุกเพลินๆนะครับเพราะฉะนั้นเรทวันสำหรับผมนะจะอยู่ที่ไม่ได้แบบอยู่ในระดับที่คาดหวังไงอยู่ระดับกลางๆผมแค่รู้สึกว่าอยากพักจริงๆแล้วอะโพซิชั่นในการเลือกเรทวันสำหรับผมคือแค่รู้สึกอยากพักจากหนังหนักๆเป็นช่วงแบบประจวบเหมาะพอดีปีใหม่หนังคริสต์มาสก็พักก็ดีนะครับอีกอย่างนึงคือมันจะมีกิมมิกของเล่นที่เอาปืนยิงเดอะล็อกมันจะมีปืนที่ข้อมือใช่ไหมยิงของเล่นปั๊บแล้วขยายใหญ่ของเล่นมันแบบไปหยิบฮอตวิลมาเลือกเลยเอารถไหนเลือกใช้ประโยชน์นะปั๊บยิงปืดมาเอาหุ่นยนต์ของเล่นหุ่นยนต์ใช่ไหมของเล่นหุ่นยนต์ต่อยๆมายิงปืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะครับดูน่ารักดีเท่านั้นเองนะครับเรดวันอยู่ในโพสิชันของเลือกเพราะว่าอยากพักเท่านั้นแหละนะครับก็เลยอ่ะดูแล้วก็มาคุยกับทุกคนหน่อยนิดหน่อยสั้นๆนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับเล่นวันก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับบางคนแบบโอ๊ยพี่หนังแบบนี้ผมไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจได้นะครับอาจจะอยากเข้มๆอยู่ไม่อยากพักอะไรก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใครอยากไปดูผมมองว่าก็ไปดูได้ครับวันหยุดเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดียิ่งเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับออกมาน่าจะอยากได้ฮอตวิวสักคันภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณทุกคนกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ